ราเปลี่ยนใจนะคะมาโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์กันก่อนที่จะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะคะโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์นะคะถือว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเมืองไทยเลยค่ะแต่ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเขาจะใช้ชื่อว่าอาสนะวิหารแม่พระมารีอาปฏิสนธินิรมนต์ค่ะแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะช่วงใกล้เทศกาลคริสต์มาสจะมีการตกแต่งโบสถ์ประดับด้วยไฟยิ่งสวยงามมากขึ้นไปอีกเลยค่ะเดี๋ยวคณะเรานะคะจะไปเดินชมโบสถ์แล้วก็ถ่ายภาพโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมนต์หรืออาสนวิหารแม่พระมารีอาปฏิสนธินิรมนต์จังหวัดจันทบุรีเดิมเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิกเดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้รื้อส่วนแหลมออกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศภายในโบสถ์มีการตกแต่งโบสถ์ด้วยไม้ฉลุลายประดับกระจกสีเป็นรูปนักบุญรูปปั้นพระแม่มารีอามีประดับพลอยงดงามมากเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวคริสต์ทั้งปวงตัวโบสถ์จำลองแบบมาจากโบสถ์นอตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากใกล้วันคริสต์มาสทางโบสถ์จึงมีการประดับไฟสวยงามมากค่ะหลังจากคณะเรานะคะชมโบสถ์คริสต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินข้ามสะพานไปถนนคนเดินนะคะข้ามไปชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะไปดูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างมาเลยค่ะค่ะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่บนสะพานนะคะจะข้ามไปชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะนี่จะเป็นชุมชนจะมีความคล้ายถนนคนเดินเชียงคานนะคะมีความเก่าค่ะสะพานที่เรายืนอยู่วันนี้ชื่อว่าสะพานนิรมนต์นะคะชื่อก็จะคล้ายๆกับโบสถ์แม่พระมารีอาปฏิสนธินิรมนต์เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปค่ะเดินไปก็ชมวิวชมนกชมไม้ไปด้วยค่ะมีเสียงนกร้องด้วยนะคะอากาศดีๆค่ะมาทำบุญทัศนศึกษาท่องเที่ยวนี่นอกจากจะได้ทำบุญแล้วเรายังได้เที่ยวด้วยนะคะลงสะพานมาแล้วนะคะถึงแล้วค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เดี๋ยวเราจะเดินชมชุมชนกันนะคะเพื่อดูวิถีชีวิตของเขากันค่ะชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะตอนนี้เรามาเช้ามากบางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะบางร้านก็เปิดแล้วก็มีอาหารการกินนะคะมีเยอะมีขนมหม้อแกงมีก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเราคือคณะเรายังไม่ได้ทานข้าวเช้านะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปแล้วก็หาทานไปค่ะนี่นะคะจะเป็นสละนะคะผลไม้นี้หากใครชื่นชอบค่ะใครชื่นชอบสามารถซื้อกลับไปรับประทานได้เลยตอนนี้ที่กรุงเทพไม่มีนะคะหมดหน้าไปแล้วแล้วที่นี่ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีทยอยเปิดร้านนะคะจะมีของขายมีขนมมีอาหารเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าร้านนี้ขายอะไรกันบ้างเป็นวายนอกเลยเดินคือผิวยังไม่อยากออกมาว่าร้านนี้นะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเส้นจันทร์ผัดปูอบกรอบค่ะมาก็แวะมาหาซื้อกลับไปฝากได้นะคะอันนี้สีของพื้นบ้านเราแบบน้องบัวแล้วก็อันนี้นะคะแม่ค้าแนะนำอันนี้เป็นขนมตังกล้วยแม่เจริญหนองบัวนะคะน่าสนใจเหมือนกันค่ะน่าจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราต้องลองซื้อค่ะ
บ้านบ้านอันนี้เป็นร้านหรือว่าสำรับจันนะคะเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งดูมีความเก่าแก่แบบสวยงามมากเลยค่ะแบบอยากจะเดินเข้าไปนะคะแต่ไม่กล้าเอาเป็นว่าเราผ่านกันดีกว่าค่ะนี่นะคะความเก่าแก่ของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะมีความเก่าแก่แบบศิลปะค่ะงดงามมากค่ะมาเช้าไปค่ะยังไม่เจอเลยเปิดเป็นบางร้านนะคะเพราะว่าเรามากันเช้ามากมีลูกค้ามาตักบาตรค่ะก็เลยต้องตื่นเช้าอันนี้ก็สวยนะคะบ้านนี้สวยมากเลยค่ะเหมือนได้สมัยร .5 เลยอ่ะน้องคล้ายๆมีความคล้ายฝนวินเทจเป้าถ่ายรูปวินเทจจะว่าไปก็มีความคล้ายถนนคนเดินเมืองคานเนาะหมอยเนาะโซดาจันน่าจะเป็นร้านขายโซดาโซดาจันไม่แน่ใจว่าขายอะไรเพราะร้านยังไม่เปิดนะคะถ้าใครมีโอกาสมานะคะก็อาจจะต้องเดินไกลหน่อยนะคะต้องเดินให้ทั่วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็มาหยุดอยู่ที่ตลาดล่างจันทบุรีนะคะเป็นศาลเจ้าที่น่าจะเป็นที่ที่ชาวชุมชนนะคะมากราบไหว้บูชาค่ะด้านหลังของฝนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ค่ะจะรักษาความเป็นดั้งเดิมของเขานะคะวิถีชีวิตดั้งเดิมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มาถนนคนเดินชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ต้องไม่ลืมซื้อขนมลืมกลืนค่ะขนมลืมกลืนบ้านขนมโก๋นะคะนี่ค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะอย่าลืมซื้อกลับไปทานนะคะThank you.
่ะตรงนี้เรียกว่าท่าแม่ผ่องนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งถ่ายรูปเล่นดีกว่าหลังจากที่เราเดินชมชุมชนริมน้ำจันทบูรและชิมขนมชิมอาหารนะคะชมและชิมเลยนะคะเดินไปชิมไปชิมจนอ้วนแล้วนี่ค่ะแล้วก็ได้อันนี้เป็นข้างในเป็นขนมลืมกลืนนะคะร้านบ้านขนมโก๋อย่าพลาดนะคะต้องซื้อกลับไปนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินต่อไปยังศาลหลักเมืองค่ะไปไหว้ศาลหลักเมืองกันนะคะตอนนี้คณะเรานะคะได้เดินจากชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เดินมาระยะทางไกลพอสมควรนะคะเดินมาถึงศาลเจ้าหลักเมืองแล้วค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่อาวุโสหน่อยเดินไม่ไหวก็จะไม่ได้เดินมากับเรานะคะจะนั่งรถทัวร์มาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพาคณะของเรานะคะเข้าไปกราบไหว้เจ้าหลักเมืองกันด้านในค่ะคณะเราเดินทางมาถึงตึกแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาชาวคณะของเราเข้าไปทัศนศึกษาชมตึกแดงค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตึกแดงตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ใกล้กับคุกขี้ไก่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2436พร้อมกับคุกขี้ไก่ลักษณะเป็นตึกชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องสร้างด้วยอิฐถือปูนเดินทาสีแดงจึงเรียกว่าตึกแดงภายในแบ่งออกเป็น5ห้องมีประตูเปิดถึงกันหมดมีระเบียงทั้ง2ข้างตามแนวยาวตึกนี้เป็นกองรักษาการและที่พักของทหารในครั้งนั้นฝรั่งเศสได้แผ่อิทธิพลครอบครองยวนและเขมรและหาเหตุรุกรานไทยรัชกาลที่5ทรงดำเนินการทางอำนาจฝรั่งเศสโดยแสวงหามิตรประเทศมหาอำนาจเช่นรัสเซียเยอรมันและแต่ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนไปค่ะเมื่อรัชกาลที่3เสด็จมาท่านทะเลทั้งนั้นนะครับไม่มีอะไรมีหนุนเดียวใช่ไหมท่านจึงให้เรือวิ่งไปพระนครตอนนั้นท่านครองได้ถึงที่ตรงนี้นะครับก็เป็นผลกระปือใหญ่ระมาติดกระบอกได้เดินมาถึงถนนเฉลิมบูรพาชลทิศนะคะเดี๋ยวคณะเราจะเดินไปชมคุกขี้ไก่ค่ะแล้วเดี๋ยวฝนจะพาน้องหมวยนะคะไปเข้าคุกขี้ไก่ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะตามมาเลยตามมาเลย
มาถึงแล้วนะคะคุกขี้ไก่เดี๋ยวเราจะพาน้องหมวยไปเข้าคุกขี้ไก่กันนะคะค่ะตามมาชมเลยค่ะคุกขี้ไก่เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ใกล้ตึกแดงสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2436หรือรอสอ112เมื่อฝรั่งเศสได้เข้ามายึดจันทบุรีในกรณีพิพาทกันด้วยเรื่องดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงระหว่างนั้นกองทหารฝรั่งเศสประมาณ600คนแยกกันอยู่2แห่งแห่งแรกตั้งอยู่ที่เมืองจันทบุรีบริเวณที่เป็นค่ายทหารในปัจจุบันอีกแห่งอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์ฝรั่งเศสสร้างคุกขี้ไก่เพื่อใช้กักขังคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศสมีลักษณะเป็นหอสี่เหลี่ยมกว้างยาวด้านละประมาณ 4.4 เมตรสูงประมาณ7เมตรมีช่องระบายอากาศอยู่2แถวหลังคาโปร่งเล่ากันว่าเป็นคุกที่ทรมานมากเพราะชั้นบนใช้เป็นที่เลี้ยงไก่ซึ่งไก่จะถ่ายมูลลาดศีรษะนักโทษที่ถูกคุมขังตลอดเวลานักโทษหนักจะอยู่ชั้นถัดจากที่เลี้ยงไก่จะมีโอกาสได้ดมมูลไก่โดนมูลไก่ลาดบ่อยส่วนนักโทษเบาจะอยู่ชั้นล่างซึ่งจะถูกมูลไก่ลาดน้อยลงผู้ที่ถูกคุมขังที่คุกขี้ไก่มีความทรมานทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่งผู้ค้นคว้าทางประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าคุกขี้ไก่ไม่มีจริงเป็นป้อมฝรั่งเศสได้เดินทางต่อมายังหาดเก็บตะวันค่ะหาดเก็บตะวันเป็นสถานที่ชายหาดทะเลที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนสวยงามเหมือนดังจะเอื้อมเก็บดวงตะวันจึงเป็นที่มาของชื่อหาดเก็บตะวันค่ะในยามเย็นนะคะประชาชนมักจะมานั่งพักผ่อนมองดูพระอาทิตย์รับขอบน้ำทะเลค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมกับคณะไปชมหาดเก็บตะวันพร้อมๆกันค่ะOh, oh, oh.
านผู้ชมตอนนี้คณะเราก็ได้เดินจากชายหาดเก็บตะวันนะคะขึ้นมาบนเนินนางพญาค่ะเนินนางพญาถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกเลยค่ะเพราะว่าสามารถมองชมวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกดินชมถนนโค้งเลียบชายฝั่งทะเลค่ะชมความสวยงามของทะเลนะคะแล้วก็คู่รักนะคะเขาจะนิยมมาที่นี่ค่ะโดยเอากุญแจนะคะมาคล้องบนเนินนางพญามาคล้องไว้พอคล้องไว้เสร็จก็จะโยนลูกกุญแจค่ะลงทะเลเพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรักที่มั่นคงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวบนเนินนางพญากันเลยดีกว่าค่ะจุดชมวิวเนินนางพญาเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิศตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมานและอ่าวคุ้งกระเบนสามารถมองวิวทะเลชมพระอาทิตย์ตกและชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามนอกจากนี้คู่รักนิยมนำกุญแจมาคล้องไว้ที่เนินนางพญาและจะโยนลูกกุญแจลงทะเลเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความรักที่มั่นคงต่อกันค่ะที่คณะของเราไปชมวิวบนจุดชมวิวเนินนางพญาเสร็จแล้วก็ได้เดินทางต่อมายังเจดีย์กลางน้ำหมู่บ้านชาวประมงค่ะหรือว่าถ้าท่านใดนะคะเดินไม่ไหวไม่สะดวกที่จะเดินมาเนี่ยก็จะมีรถบริการท่านละ5บาทค่ะถ้าเราเข้ามาถึงแล้วนะคะเราจะเห็นธรรมชาติค่ะสวยงามวิวทะเลนะคะเป็นที่สำหรับถ่ายภาพอีกที่นึงเลยค่ะสำหรับหมู่บ้านเจดีย์กลางน้ำหมู่บ้านชาวประมงหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเจดีย์บ้านหัวแหลมนะคะจะมีเจดีย์เล็กๆอยู่กลางน้ำมีการสร้างสะพานไม้นะคะยื่นออกมาในทะเลเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะเดินเข้ามาชมเจดีย์กับไหว้เจดีย์ได้นะคะแล้วก็จะมีท่าเรือของชาวประมงค่ะเป็นที่เดินเรือของหมู่บ้านชาวประมงค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิวรอบๆกันเลยนะคะวันนี้คณะของเราแวะพักรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านนาสุขใจอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะแล้วก็หลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะก็จะไปเดินซื้อของฝากกลับบ้านกันนะคะแล้วอันนี้ของฝากค่ะอันนี้ที่ซื้อมานะคะค่ะแล้วหลังจากรับประทานอาหารซื้อของฝากกันเสร็จแล้วนะคะก็จะเดินทางไปทัศนศึกษาและทำบุญต่อที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะThank you.
ดาว่าหนูมาแล้วนะครับมาแล้วแล้วเทวดาเนี่ยอาตมาอยากให้คุณมา2คันรถแต่พอดูสถานที่แล้วได้คันเดียวเทวดาเขาคัดสรรพวกเราเป็นผู้ที่เทวดาคัดสรรแล้วเขาให้มาแค่นี้มาได้เท่านี้นะเขามีญาณอย่างรู้นะเราเป็นตัวแทนของลูกหลานเราทุกคนอ่ะไหว้พร้อมกันพระอาจารย์นะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตอนนี้คณะของเราก็ได้เดินจากวัดลุ่มมายังวัดเนินนะคะมาทำพิธีห่มผ้าต้นโพค่ะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระกันค่ะหลังจากที่ทำพิธีห่มผ้าต้นโพเสร็จแล้วนะคะคณะของเราก็มาไหว้พระถวายผ้าห่มพระค่ะThank you.
อนนี้คณะของเราก็ได้เดินทางมาถึงวัดลุ่มมหาชัยชุมพลค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลแต่เดิมชื่อว่าวัดลุ่มมหาชัยชุมพูพลค่ะประวัติการสร้างนะคะไม่ทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใดหรือใครเป็นผู้สร้างแต่ว่าสันนิษฐานว่าสร้างมา300กว่าปีแล้วค่ะวัดนี้นะคะแต่เดิมอะค่ะจะแบ่งเป็น2วัดคือจะเป็นวัดลุ่มกับวัดเนินนะคะวัดเนินอยู่ฝั่งนี้วัดลุ่มอยู่ฝั่งนี้แล้วสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะท่านเสด็จมาพาทหารอพยพมาก็ไม่มีที่พักอาศัยนะคะก็เลยมาอาศัยวัดอยู่แล้วท่านก็ได้มาผูกช้างผูกม้าไว้ที่ใต้ต้นสะตือนะคะค่ะท่านผูกช้างทางคีรีบัญชรนะคะไว้ที่ใต้ต้นสะตือแล้วก็สมัยนี้ค่ะปัจจุบันวัดเนินวัดลุ่มเนี่ยค่ะเขาจะรวมกันแล้วคือรวมมาอยู่ในวัดเดียวกันแล้วแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดลุ่มมหาชัยชุมพลต้นสะตือใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผูกช้างพังคีรีบัญชรไว้เมื่อสมัยที่อพยพมานะคะก็คือยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะอยู่ด้านหลังของผลนะคะอายุเป็นพันปีค่ะเขาเรียกว่าต้นสะตือพันปีกองทัพธรรมธรรมญาตาได้นำทุกท่านมาบำเพ็ญบุญท่องเที่ยวทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีภายในเวลา2วันท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้ก็อิ่มบุญกันไปทั่วหน้าค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีปราบดาพิเศษขึ้นครองราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคณะกองทัพธรรมธรรมญาตาจึงขอเชิญชวนทุกท่านน้อมจิตระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงกู้ชาติบ้านเมืองและขอเชิญชวนให้ทุกท่านบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านค่ะคณะกองทัพธรรมธรรมญาตาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งใดที่คิดด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ